สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครกกับทุกๆวันอาทิตย์เนี่ยนะครับจะมีคอลัมน์อยู่คอลัมน์หนึ่งชื่อคอลัมน์คือทัศนะซึ่งเขียนโดยคุณช,ชัชรินชัยวัฒน์นะครับคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นฉบับวันอาทิตย์ที่7เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะครับ คุณชัชรินให้ชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้ากับกรรมดีและกรรมชั่วเนื้อหาใจความเริ่มต้นคุณชัชรินบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าหากว่ายังไม่ถึงจังหวะและโอกาสที่เหมาะที่ควรในอันที่จะทำให้เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเป็นไป ความพยายามที่จะเขี่ยวเข็นบังคับขับไสให้สิ่งนั้นสิ่งนั้นอุบัติขึ้นมาตามปรารถนาและความต้องการของใครต่อใครคงต้องยอมรับเอาจริงๆนั่นแหละว,ว่าไม่เพียงแต่เป็นอะไรที่ออกจะหน้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าลําบากยากเข็นเพลอเพลเนี่ยอาจจะหนักไปทางหน้าทุเรศทุรังด้วยเลยก็ไม่แน่เหมือนกันเงื่อนยากที่จะกำหนด ห่วงระยะเวลาได้แบบเป๊ะๆผู้ที่เพียรกระทำกรรมดีแต่ยังไม่ได้รับผลตอบสนองเลยต้องชักสะพานแงนถอรอคอยไปจนเกิดความอึดอัดขัดข้องใจขึ้นมาจนได้ถึงขั้นที่ต้องหันไปดา่าผีดา่าสารกันเลยเทวดาหันไปดา่าพระผู้เป็นเจ้าเอาเลยก็ยังมีส่วนผู้ที่พลังเผลอพลังพลาดหรือมุ่งมั่นเจตนาที่จะสร้างกรรมชั่วทั้งหลาย แต่ก็ยังไม่ถึงกับต้องได้รับผลตอบสนองแบบสมน้ำสมเนื้อก็เลยชักจะคล้อยตามหรือว่าชักเชื่อขึ้นมาบ้างแล้วว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีทมไปจนต้องกลายเป็นหน้าที่ของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าตั้งแต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไปจนถึงคนทรงนัก แก้กรรมสแกนกรรมนั่นเลยที่พยายามจะแจกแจงรายละเอียดถึงความสลับซับซ้อนดังกล่าวไปตามมีตามเกิดส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อในคำชี้แจงอธิบายของบรรดานผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละรายแต่ละประเภทอันนั้นก็คงต้องว่ากันไปตามรสนิยมของใครของมันเอาเองก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆก็คือด้วยความเป็นไปของกฎเกณฑ์ธรรมชาติหรือถ้าจะเรียกว่ากฎวิทยาศาสตร์ ก็น่าจะได้อะไรที่มันมีที่มาจากเหตุใดๆมันก็น่าจะส่งผลให้เป็นไปตามนั้นอย่างมีอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธได้เลยหรือแบบที่เคยบอกบอกเอาไปแล้วนั่นแหละว,ว่ามเมล็ดข้าวมันย่อมต้องเติบโตออกดอกออกผลกลายไปเป็นต้นข้าวอย่างมีน่าจะเปลี่ยนไปเป็นอื่นผลมะม่วงย่อมเจริญงอกงามเป็นต้นมะม่วงไม่ใช่ต้นมะพร้าว ไม่ใช่ต้นทุเรียนต้นยางหรือต้นอะไรต่อมีอะไรอยู่แล้วแน่ๆหรือแบบที่นักวิทยาศาสตร์เขาพยายามจะอธิบายถึงความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจนกับพลังงานศักอะไรทำนองนั้นคือไม่ว่าวัตถุสิ่งของใดๆจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าย่อมต้องเกี่ยวข้องกับแรงผลักหรือไม่ก็แรงดันในด้านตรงกันข้ามในอัตราส่วนที่ไม่ได้ผิดแผกแตกต่างไปจากกัน กรรมดีกับกรรมชั่วและผลแห่งการกระทำนั้นนั้น,น,นมันก็เลยคงต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎวิทยาศาสตร์หรือจะเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาปกิจจะสมุตประบาทอย่างพวกพระพระทั้งหลายก็ยอมได้นั่นคือด้วยเหตุเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้จึงเป็นไปหรือเป็นไปแบบที่พวกนักปราชญ์อิสลามเขาสรุปเอาไว้สั้นๆง่ายๆนั่นแหละว่าพระเจ้า ได้มอบเสรีภาพให้กับมนุษย์ทั้งหลายที่จะทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้แต่เขาเหล่านั้นย่อมได้รับผลไปตามนั้นอย่างมิบีข้อยกเว้นแม้แต่อนูเดียวนักปาอิสลามก็สรุปเอาไว้อย่างนี้แหละครับเพียงแต่ว่าผลดังกล่าวเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นมาในตอนไหนปรากฏแบบไหนเมื่อไรอย่างไรก็อันนี้นี่แหละที่มันออกจะสลับซับซ้อนจนอาจจะก่อให้เกิดความลังเลความไม่แน่ใจ ความไม่มั่นใจว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านยังคงทําหน้าที่หรือว่ายังยกเลิกไม่ยกเลิกกฎธรรมชาติหรือว่ากฎวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่ว่านี้ไปแล้วหรือเปล่าด้วยเหตุนี้สิ่งที่เรียกว่าจังหวะและโอกาสหรือทว่ากันตามสมบัติสำนวนท่านปัญญาจารย์ในพระคัมภีร์ไบเบิลก็อาจจะเรียกว่าวาระอะไรทํานองนั้นจึงมีความสําคัญเอามากมากคือถ้ามันยังไม่ได้เป็นไปตามจังหวะหรือโอกาสหรือวาระก็ตาม มันออกจะเป็นอะไรที่น่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าน่าลำบากเอามากๆโดยเฉพาะสำหรับบรรดาผู้คิดที่จะประกอบกรรมดีทั้งหลายขณะที่อาจจะเป็นสิ่งน่าสนุกสนานน่าโลดโผนโจรทยานสำหรับผู้ที่มุ่งมั่นจะประกอบกรรมชั่วเพื่อให้ตัวกูเองเนี่ยได้มาในสิ่งซึ่งปรารถนาและต้องการเอาง่ายๆการทำดีได้ดีมีที่ไหนกับการทำชั่ว ได้ดีมีถมไปมันก็เลยกลายเป็นช่องทางธรรมชาติที่ทำให้คนชั่วได้ดีมีโอกาสและทำให้คนดีไร้บทบาทและอำนาจจนต้องออกอาการหน้าทุเรศทุรังไปตามมาตรฐานทางสังคมในแต่ละห่วงแต่ละระยะแต่ก็นั่นแหละครับเมื่อจังหวะเมื่ออโอกาสหรือวาระมาถึงนี่นะครับท่านปัญญาจารย์ท่านได้เปรียบเลยเอาไว้บอกว่าปลาติดอยู่ในอวนฉันใด นกติดอยู่ในบ่วงแล้วฉันใดบรรดาบุตรมนุษย์ย่อมต้องถูกวาระอันร้ายกาศดักจับติดโดยฉับพลันฉันนั้นท่านปัญญาจาเนี่ยท่านว่าอาไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิลนั่นแหละครับอะไรที่อาจจะดูหน้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหน้าทุเรศทุรังในวันนี้เนี่ยจึงอาจจะเป็นกรรมดีที่กําลังจะส่งผลไปถึงวันข้างหน้าอันทําให้กรรมชั่วทั้งหลายไม่อาจดํารงคงอยู่ได้อีกต่อไป เพราะว่าโดยหลักฐานข้อพิสูจน์ว่าพระผู้เป็นเจ้าท่านยังคงทำหน้าที่เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎวิทยาศาสตร์อย่างไม่คิดจะละเว้นใดๆเอาเลยแม้แต่น้อยก็พอจะมองเห็นได้ไม่ยากนั่นก็คือโดยกฎเหล็กที่ถูกนำมาใช้บังคับต่อทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ว่าอะไรก็ตามที่เกิดย่อมมีแต่ตายกับตายลูกเดียวเท่านั้นเองชนิด ไม่มีใครมีสิทธิ์หลีกเลี่ยงได้โดยเด็ดคาด